สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เป็นการแบ่งปันหนังสือเสียงนะคะ5เทคนิคบริหารเงินอย่างชาญฉลาดนะคะให้เงินงอกเงยน,นะคะให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองนะ,ะหลักการบริหารเงินนี่ถือว่าสำคัญมากนะคะหลายครั้งค่ะเรามักจะคิดนะคะอยากที่จะรวยอยากจะประสบความสำเร็จ แต่เราลืมนะคะลืมจัดการหรือบริหารทางการเงินนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนค่ะบางทีเรานะคะก็พุ่งเข้าไปลงทุนเลยแต่ไม่ได้จัดการหรือวางแผนเรื่องการบริหารเงินเราเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเพราะการบริหารเงินค่ะจะช่วยเราลดความเสี่ยงและจะจะทำให้เราเข้าใจค่ะ รายได้รายจ่ายเรารวมถึงที่มาของรายได้ของเราค่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าคงไม่มีทางล่ํารวยต่อความจริงแล้วรวยหรือจนมันขึ้นอยู่กับบริหารเงินถ้าลงมือทําทันทีนะคะวางแผนแบบเป็นระบบเราทุกคนค่ะมีอิสระภาพทางการเงินกันได้ทุกคนค่ะนะคะการให้ความสำคัญกับการบริหารรายจ่าย จึงเป็นกุญแจหออกสิคันะคะที่จะช่วยให้เราลดพ้นนะคะลดนะคะปัญหาทางการเงินนะคะหรือพ้นกับนะคะปัญหาที่เรามีในเรื่องของภาระหนี้ด้วยนะคะ5เทคนิคบริหารเงินให้งอกเงยจึงมีความสําคัญนะคะหากวันนี้เราเป็นแค่ลูกจ้างแต่ถ้าเราไม่จัดการบริหารเงินให้เงินทํางานแทนเรา ชีวิตเราเนี่ยมันก็นะคะจะสร้างให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือหรือล่ํารวยก็เป็นไปได้ยากนะคะเพราะอะไรเงินเดือนเราเนี่ยงานมาสิบปีก็ไม่สามารถทําให้เราคะร่ํารวยในแบบฉบับที่เราต้องการไ,ไดะคะ้ค่ะเพระนั้นเนี่ยการ นะคะบริหารจัดการเงินนะจึงมีความสําคัญนะคะการบริหารจัดการทางเงินนะ,ะให้งอกเงินและช่วยลดหนี้เพิ่มเงินออมมีเงินเหลือในการเอาไปลงทุนนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะคะความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเราเองและครอบครัวจึงมีความสาคัญนะคะเมื่อพูดถึงการบริหารเงินนะคะมักคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวยคนส่วนใหญ่นะคะจะคิดอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะการบริหารเงินเนี่ยนะคะ ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะลูกจ้างอาชีพไหนการบริหารการเงินนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณค่ะค่ะฉะนั้นการบริหารเงินนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานหรือคู่ที่มีไรายได้สม่ำเสมอซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะการบริหารเงินไม่จําเป็นเฉพาะกลุ่มคนที่รวยเท่านั้นค่ะทุกคนทัน้นหรือทุกอาชีพ สามารถบริหารจัดการวงการเงินนะคะโดยทําให้เงินนะคะทํางานแทนเราได้รู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะหาเทคโนโบริหารเงินให้งอกเงยนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอวานะคะทุกคนสามารถทําได้และปรับความนะคะได้กันทุกคนค่ะข้อแรกเลยค่ะนะคะการบริหารในเงินมันเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราที่เราทุกคนมักจะมีรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายตัวนี้เนี่ยแหละบางทีเราจ่ายแบบเพลิดเพลินเลยนะคะจ่ายตามอำเภอใจเรากันและเราก็มารู้ตัวอีกทีเมื่อเงินหมดเป๋าแล้วนะคะพอเงินหมดเป๋าแล้วเราก็มานั่งดงูเงินหายไปไหนหมดนะคะตัวดิฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นแห่านะคะช่วงขณะที่เคยเป็นลูกจ้างอ่ะใช้เงินแบบเดินชวน เดือนนะเดือนชนเดือนกับบางทีไม่พอใช้ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะฉะนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการจดบันทึกนะคะรายรับรายจ่ายเป็นเหมือนยาขมนะคะหรือพูดง่ายๆคือนะมันรู้สึกว่าไม่ค่ะอาขี้เกียจบ้างนะคะไม่สะดวกบ้างนะคะ่ะและก็หลากหลายปัจจัยเหตุผลค่ะที่ไม่อยากทาสมัยก่อนนะคะ ดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ชอบทําบัญชีเลยจ้ะแต่เนื่องจากมาเจอเพื่อนค่ะที่รู้จักนะเขาทําบัญชีทุกวันเลยเราตกใจเขาค่ะเงินเดือนเขาไม่เยอะค่ะแต่เขามีเงินเก็บเ,เป็นหลักแสนค่ะก็ลองคิดดูเขากินเงินเดือนเดือนละห้าพัน 5, แต่เก็บเงินเป็นหลักแสนกย่าห้าพันเพื่อนๆดูนะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วค่ะงานดิฉันทํางานกฎหมายเพื่อนดิฉันว่านะครับ ทำงานอยู่สถานีวิทยุค่ะเป็นลูกจ้างแบบทั่วคราวด้วยได้รับเงินเดือนเดือน,อนละห้าพันกว่าค่ะเขาเก็บทุกเดือนเลยค่ะทุกเดือนเขาจะต้องเก็บประมาณสามพันและเขามีค่าเช่าค่ะไม่ถึงพันค่ะไม่ถึงพันดีนะคะที่เหลือเขาเก็บไวปกินค่ะและก็กินแบบประหยัดมากทากับข้าวนะคะไปกินด้วยนี่คือคนที่เขารู้จักบันบริหารการเงินค่เก็บเงินเป็นหลักแสนค่ะ มีคนดูอยู่ตั้งแต่ชายุน้อยๆกับเขาเรียกว่าเผาวดนะกดนะกดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองนะคะฉะนั้นการจัดการทางการเงินจึงสําคัญน,นะคะนะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีฉันยกให้เพื่อนๆได้นะคะได้ฟังนะคะและดิฉันเองก็ได้ประสบการณ์และกาแนะ,ะนาสาดเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้กับชีวิตเช่นเดียวกวันเป็นฉะนั้นการจดบันทึกราย รับไรจ่าวนะคะจึงมีความสําคัญค่ะเพราะทําให้เราเนี่ยรู้ถึงสภาพคล่องของการเงินเราและมีวิในในการใช้ใจ่ายของเรานะคะและทุกคนก็สามารถที่จะลงมือทาได้ทันทีค่ะเพราะมันง่ายมากเพียงเรามีกระดาษหนึ่งแล่นมากาหนึ่งล่างจากนั้นเราก็พกกระดาษแผ่นนั้นนะคะติดตัวได้ทุกที่เราจะทําแบบเป็นรายวันก็ได้รายอาทิตย์ก็ได้ถ้าเราจําได้ โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคนิคอลคุณสามารถที่จะจดใส่มือถือคุณก็ได้นะคะง่ายมากเลยวันนี้คุณไปกินอะไรคุณใช้มือถือคุณค่ะเพราะในมือถือค่ะมันจะมีนะคะมีที่คุณสามารถจดบันทึกด้วยเสียงก็ได้ค่ะคุณบันทึกเสียงไปมันก็จดให้คุณได้เลยซึ่งสะดวกมากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยฉะนั้นในยุคนี้คุณสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยการบันทึกเสียงคุณได้ทุกวันเลยและคุณก็ค่อยไปรวมยอดใน กอาิตย์นะคะและนะคะความความสะดวกเนี่ยนะคะในเรื่องของแอปก,ก็ยังมีอีกนะคะเราสามารถอ่าโหลดนะคะแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทำบันทึกรายรับรายจ่ายได้ด้วยนะคะเพราะยุคนี้มันง่ายยิ่งกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเมื่อใช้จ่ายเงินไปนะคะก็เปิดแอป นะคะและก็จดบันทึกซึ่งนะคะทำแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะมันก็เป็นการสร้างอุปนิสัยเราด้วยค่ะนะคะสามารถติดตามการใช้เงินของเราได้และหากพบว่ามีการใช้ใจ่ายนะคะอะไรที่เป็นพิเศษหรือนอกงบประมาณที่เราตั้งไว้นะคะเราก็จะได้ทราบด้วยค่ะก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเรานะคะส่วนข้อที่สองค่ะนะคะ,คะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเรา จำเป็นที่เราจะต้องจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่ะนะคะส่วนนี้ค่ะเวลาเราจดบันทึกข่านะคะบางทีเราจดอย่างเดียวไม่พอค่ะเราก็ต้องมีการจัดหมวดหมู่ด้วยค่ะนะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้การทบทวนรายรับรายจ่ายเรานะคะมันง่ายขึ้นนะคะเช่นนะคะในแต่ละเดือนค่ะหากพบว่ามีรายจ่ายใดที่มากเกินจําเป็นนะคะเช่นนะคะเพื่อ ความบันเทิงสังสรรค์น,นะคะหรือเลี้ยงอะไรกันก็แล้วแต่ที่มันไม่อยู่ในงบหรือเกินความเป็นจริงหรือการรูดบัตรนะคะที่เราทอปปิ้งเพลิดเพลินไปเลยเราก็จะได้เห็นค่ะนะคะอ่าเราสามารถที่จะลองตั้งเป้าหมายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะด้วยการแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าส่า ค่าโน้พกนะคะบันเทิงสังสรรค์นะคะเราอาจจะจดไว้เลยนี่คือค่าใช้จ่ายนะคะประจําเดือนนะเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองค่ะนะคะกับนะคะอ่าเงินที่เราต้องจ่ายเกี่ยวกับทะลักนีนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็สามารถแยกออกไปได้ด้วยนะคะค่าใช้จ่ายจําเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองคือสิ้นเปลืองคือมันไม่จําเป็นกับชีวิตเลยก็คือไม่อยู่ในนะคะอ่าไม่อยู่ใน ค่าคงชีพเรานะคะที่เราจะต้องกินต้องใช้โดยปกตินั่นเองเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะคะหรือไม่อยู่ในปัจจัยสี่นะคะเราก็แยกนี่คือค่าใช้จ่ายปัจจัยสี่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยส่ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราใช้แบดไหนไปนะคะาการจัดหมวดหมู่มันจะทําให้เราเนี่ยเห็นนะคะอะไรที่ใช้จ่ายง่ายเกินไปรู้ตัวนั่นเองในการจ่ายเงินของเรากัน ต่อมาค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะเป็นเรื่องของหาช่องทางเพิ่มหรือชดเชยรายได้ค่ะบางครั้งนะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะในยุคนี้ค่ะการหาไรายได้มากกว่าหนึ่งอย่างเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันเป็นช่องทางนะคะในการเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองเพราะหากไรายได้ช่องที่หนึ่งมันหายไปเรายังมีไรายได้อื่นๆอีกน,น,นะคะ และยุคนี้ก็เป็นยุคดิจิทอลก็หาเงินได้ง่ายมากกว่ายุคสมัยก่อนเพราะคุณก็สาม,มารถที่จะนะคะมาขายออนไลน์ได้มาทํางานออนไลน์ได้หรือไรายได้อื่นๆที่คุณถนัดคุณชอบนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นการหาช่องทางนะคะไรายได้เพิ่มเติมหรือนะคะไรายได้ที่2จึงมีความสาคัญมากนะคะ หากเราสังเกตคนที่ประสบความสําเร็จคนรวยนะคะส่วนใหญ่เขามีไรายได้มากกว่าหนึ่งทางกันทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยการหาไรายได้ชดเชยหรือไรายรายได้ช่องทางที่สองจึงมีความจําเป็นกว่านะคะฉะนั้นเราจะต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายและแบ่งหมวดหมู่รายจ่ายนะคะแล้วยังไม่พอค่ะเราก็จําเป็นที่เราจะต้องพบนะคะหาช่องทางรายรับใหม่ๆ ให้กับตัวเราด้วยกันนะคะโดยเฉพาะหากเรามีรายรับส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่เพียงเ,งเราเดียวนะคะมันก็เกิดนะคะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงอย่างเช่นเรามีเฉพาะเงินเดือนแตะ นี่เราสูงมากนะคะและถ้าเกิดเงินเดือนเราไม่สามารถทําได้ละ่ะไรายได้เราก็จะไม่มีสิงรองเลยนะคะฉะนั้นหากเราเกิดเหตุนะคะไม่คาดฝันนะคะถูกลดเงินเดือนตกงานเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นกับงานนั้นก็คือบริษัทปิกิจการขึ้นมานะคะเราก็จะสูญเสียไรายได้เกิดขึ้นทันทีบางคนบอกว่าทํางานบริษัทเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่จ้างเขาต้องจ่ายเงินชดเชยหรือะคะบริษัทปิดก็ต้องจ่าย บางครั้งกะถ้าเกิดเขาไม่มีเงินจะจ่ายเราเขาก็ยอมที่จะให้มีคดีความก็มีเยอะนะคะ่าเราอย่าไปคาดหวังตรงนั้นให้ัะให้ดีเลยตัวเราเองเนี่ยแหละเปิดนะคะท่องทางเพิ่มไรายได้ให้ตัวเองไว้เป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นนะคะการที่เราจะมีะไรายได้เสริมนะคะทําในสิ่งที่เราลักเราชอบหรือเราเอาเงินที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งในช่วงที่เรายังทํางานอยู่ พรไปลงทุนที่มันเสี่ยงน้อยหน่อยนะคะอ่าหรือไปซื้อประกันนะคะก็ได้ค่ะนะ,ะมันก็ป้องกันช่วงที่เราตกงานอย่างน้อยเรายังมีประกันเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือนะคะอาถ้าเราไปลงทุนนะคะเราก็ยังสามารถทํากําไรได้นะคะหรือเราอาจจะไปซื้อทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยที่สุดค่ะนะคะนะคะนี่ก็คือการเปิดช่องทางไรายได้ใหม่ๆใ,ให้กับเราค่ะ มาดูต่อมาค่ะนะคะช่องทางต่อมาก็คือให้เงินทํางานแทนเรานั่นคือมุ่งเน้นลงทุนเลยนะคะซึ่งการลงทุนก็มีแบบเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะต,ตรงนี้ให้เราเลือกนะคะความเสี่ยงตามที่เรารับความเสี่ยงได้นะคะฉะนั้นหากเราหาไรายได้มาแล้วนะคะโดยเฉพาะหากเรานะคะกลัวความเสี่ยงเรา,าอาจจะหไารายได้เสริมและนำไรายได้เสริมนั้นกลับไปนะคะไปให้เงินทํางานแทนอย่าง ดิฉันก็หาอะไรได้เสริมนะคะก็คือทำช่องยู u ูปนะคะช่อง u t u ู e ก็มีไรายได้เกิดขึ้นก็เอาเงินจากช่อง u ู u b ปค่ะไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลไปลงทุนในหุ้นค่ะก็เป็นรายได้ที่นะคะที่เราหาเพิ่มเติมจากเงินเดือนประจําของเรานะคะตรงนี้เราก็ก็ลดความเสี่ยงเราได้นั่นเองเพราะอะไรเงินเดือนประจําที่เราได้รับจากการทํางานของเราเราก็เอาไว้เก็บข่าไว้ใช้จ่ายในครอบครัว แตงเงินพิเศษนะคะที่เราทําช่อง y o u t u b e เราเราก็สามารถนํามาลงทุนได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะฉะนั้นการหาไรายได้เสริมอีกช่องทางนึ่งและก็นำไรายได้เสริมนั้นเอามาลงทุนสำหรับนะคะ เรากลัวความเสี่ยงนะคะหรือเราจะเอาจากเงินเดือนประจําเราที่เราปันไว้แล้วที่เรารับความเสี่ยงได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเราก็เอามาลงทุนในสินทรัพย์ที่เราถนัดค่ะเรามีความรู้เช่นหุ้นกองทุนคอมหรือสินทรัพย์ดิจินอลค่ะนะคะ นะคะฉะนั้นเราก็เลือกให้เหมาะกับสไตล์ของเราสุดท้ายเลยคือจัดบริหารหนี้สินให้เป็นระบบียบนะคะเราก็ต้องแยกหนี้สินระยะยาวนะคะที่จําเป็นหนี้สินไม่จําเป็นก็เรียกว่าหนี้จิตสินที่ไม่สร้างประโยชน์ไม่สร้างไรายได้นะคะอ่ะก็ต้องแยกให้ชัดเจนนะคะเช่นหนี้สินที่สร้างเป็นทรัพย์สินข้างหน้าให้เราก็คือบ้าน รถนะคะส่วนทรัพย์สินที่ไม่สร้างประโยชน์เลยมีแต่นี้อย่างเช่นพวกบัตรเครดิตตรงนี้เราก็ต้องจิดกามค่ะบริหารจัดการมาันอะไรทควรจะปิดนะคะนี่ก็คือหลักเกณฑ์เทคนิคบริหารเงินที่จําเป็นนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้หข้อนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะ